คนไทยยังไม่รู้ตัวสงครามล่าอาณานิคมยุคใหม่ยุทธการบ่อนทำลายสยามด้วยสินค้าส่งออกจากมหาอำนาจที่เรียกว่าประชาธิปไตย Y WORLD สภาพของประเทศไทยในทุกวันนี้นะคะเหมือนกำลังเสี่ยงจะตกอยู่ในสภาวะกึ่งอาณานิคมและเสี่ยงสูญเสียเอกราชให้แก่ชาติตะวันตกแบบไม่รู้ตัวพูดแบบนี้หลายคนคงไม่เชื่อนะคะและแย้งว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่ในโลกสมัยใหม่จะมีการแทรกแซงอธิปไตยของชาติอื่นด้วยสงครามการล่าอาณานิคมคือต้องเล่าแบบนี้นะคะว่าในสมัยการล่าอาณานิคมโดยชาติตะวันตกจะเน้นการยึดเอาดินแดนต่างๆแล้วให้คนขาวเข้าไปตั้งถิ่นฐานถาวรแล้วสถาปนารัฐบาลอาณานิคมขึ้นเพื่อปกป้องชนพื้นเมืองจากนั้นจึงทำการดูดกลืนทรัพยากรต่างๆกลับสู่ประเทศแม่บนการอ้างว่าทำเพื่อมอบความศิวิไลซ์และสิทธิมนุษยชนให้กับคนพื้นเมืองที่ยังล้าหลังค่ะส่วนประเทศไทยนะคะแม้จะรอดพ้นจากการล่าอาณานิคมมาได้อย่างบุดหวิดแต่เราก็ต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับชาติตะวันตกรวมถึงดินแดนบางส่วนให้แก่ฝรั่งเศสและอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อคงแผ่นดินหลักเอาไว้จนปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งนี่นะคะก็คือรูปแบบการล่าอาณานิคมในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันนะคะกลุ่มประเทศมหาอำนาจก็ได้เปลี่ยนวิธีการแทรกแซงทางการเมืองประเทศอื่นได้แบบแนบเนียนโดยจะไม่เข้าไปมีบทบาทโดยตรงอย่างจงแจ้งแต่จะใช้การแทรกแซงแบบที่เรียกว่าสงครามตัวแทนโดยพวกเขานะคะจะใช้อิทธิพลหรือเครือข่ายในการแทรกแซงการเมืองของประเทศอื่นๆเพื่อนำมาเป็นรัฐบริวารของตนเองค่ะกรณีชัดๆนะคะคือการประท้วงในฮ่องกงช่วงปี 2562 ถึง 2563 ซึ่งมีการสนับสนุนความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างพลเมืองฮ่องกงบางส่วนกับรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์โดยฝีมือของประเทศมหาอำนาจการแทรกแซงที่ว่านี้ไม่ใช่การสนับสนุนด้วยอาวุธและทหารแต่เป็นการแทรกแซงทางการเมืองในฮ่องกงผ่านคำแนะนำในการเคลื่อนไหวให้แก่แกนนำของม็อบพลเมืองฮ่องกงซึ่งประเด็นนี้นะคะทำให้รัฐบาลจีนไม่พอใจมากเพราะถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นโดยตรงค่ะไฮไลท์ตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะสถานการณ์เหล่านี้แทบไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเลยเพราะประเทศไทยในห่วงเวลาเดียวกันในปี 2512 ถึง 2513 ก็เจอรูปแบบการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันสังคมไทยต้องเผชิญกับสงครามทางความคิดที่มีชาติมหาอำนาจเป็นผู้ชักใยความขัดแย้งนี้อยู่เบื้องหลังทั้งรูปแบบข้อเรียกร้องการประท้วงจนถึงการประกาศตนว่าเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันแอบกระซิบว่าที่ชัดเจนคือการปรากฏตัวของพันธมิตรชานมด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะรูปแบบการต่อต้านรัฐบาลท้องถิ่นที่เกิดเป็นกระแสเดียวกันตั้งแต่ฮ่องกงไทยพม่าลาวและมาเลเซียก็กลายเป็นสิ่งที่นักสังเกตการเมืองระหว่างประเทศสามารถจับสังเกตได้ไม่ยากถึงอาการลุกลี้ลุกลนของผู้แทนมหาอำนาจบางประเทศที่กระโดดเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งอย่างเต็มที่ทั้งในลักษณะของผู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำและผู้สนับสนุนแม้จะไม่ประกาศตัวในที่สาธารณะก็ตามค่ะข้ออ้างถึงประชาธิปไตยหรือมนุษยชนว่าประเทศอื่นๆนั้นไร้ซึ่งสิ่งนี้จึงเป็นการล่าอาณานิคมแบบใหม่ที่บังคับให้ทุกชาติในโลกมีโลกทัศน์แบบตะวันตกภายใต้สินค้าส่งออกที่เรียกว่าประชาธิปไตยและตัวแทนหรือบุคคลของประเทศเหล่านี้สามารถนำมาอ้างและกล่าวประณามประเทศอื่นๆได้อย่างเปิดเผยหากไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองของคุณค่าสากลที่พวกเขากำหนดขึ้นเองค่ะและนี่นะคะคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยแบบที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติโดยไม่ให้ชาติอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามามีอิทธิพลเหนือคันลองการปกครองที่สอดคล้องต่อรากฐานและวัฒนธรรมของชาติเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะ Y WORLD